ันนะข้อหนึ่งบอกว่าเสี่ยวโก่อยู่ซื่อเถียวถุยเขาถามว่าเว่นถามว่าเสี่ยวโก่อยู่什么问小狗有什么？A. 腿 B. 手 C. 尾巴ข้อหนึ่งเสี่ยวโก่อยู่ซื่อเถียวถุยซื่อเถียวถุยเว่นถามว่าเสี่ยวโก่อยู่什么 A. 腿 B.手 C 尾巴มีใครยังไม่เสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปข้อถัดไปเลยนะคะ二小狗的尾巴短那只猫的尾巴长问谁的尾巴长เขาบอกว่าเสี่ยวโก่的尾巴短那只猫的尾巴长คำถามข้อนี้ถามว่าเว่น谁的尾巴长เดี๋ยวฟังอีกรอบนึงนะ短二小狗的尾巴短那只猫的尾巴长问谁的尾巴长？A. 小狗 B. 猫 C. 布娃娃เขาถามว่าประโยคบอกว่า小狗的尾巴短那只猫的尾巴长คราวนี้เขาถามว่า谁的尾巴长ข้อ A 小狗 B 猫 C 布娃娃小狗的尾巴短那只猫的尾巴长คำถามถามว่า谁的尾巴长 A 小狗 B 猫 C 布娃娃เสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไปข้อถัดไปนะคะ三小狗有四条腿我有两只手问谁有两只手เขาบอกว่าเขาถามว่า小狗有四条腿我有两只手小狗有四条腿我有两只手ข้อนี้ถามว่าเว่น谁有两只手เดี๋ยวฟังอีกรอบนึงนะ小腿三小狗有四条腿我有两只手问谁有两只手 A 猜哟 B 小鸟 C 小鱼ตรงนี้นะคะในช้อยข้อ A ชายโยก็คือชื่อของคนข้อ B เสี่ยวเหนี่ยวเหนี่ยวก็คือนกนะคะเสี่ยวเหนี่ยวเหนี่ยวคือนกข้อ C เสี่ยวหยูหยูคือปลาชายโยเป็นชื่อคนนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าประโยคเขาบอกว่า小狗有四条腿我有两只手คราวนี้ถามว่า问谁有两只手谁有两只手ข้อ A ชายโย
ข้อ B 小鸟ข้อ C 小鱼ต่อไปข้อที่4นะคะ四我的脚大小猫的脚小问谁的脚小ข้อนี้เขาบอกว่า我的脚大小猫的脚小我的脚大猫的脚小เขาถามว่า谁的脚小เดี๋ยวฟังอีกรอบนึงนะ我的脚大小猫的脚小问谁的脚小 A 猫 B 大象 C 狗ในเนื้อเรื่องนี้เขาพูดถึงใครบ้างนะคะในข้อที่4เขาบอกว่า我的脚大小猫的脚小ถามว่า谁的脚小ข้อ A 小猫ข้อ B 大象ข้อ C 狗เสร็จไหมคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปข้อสุดท้ายอู我的头大，头上有头发。问哪里有头发？ข้อนี้ประโยคเขาบอกว่า我的头大，我的头大，头上有头发。เขาถามว่า问哪里有头发？ฟังอีกรอบนะคะ。五我的头大，头上有头发。问哪里有头发 ？A. 脚上。B. 头上。C. 皮肤。อีกรอบนึงนะคะข้อนี้บอกว่า我的头大。头上有头发问ข้อนี้ถามว่า哪里有头发哪里有头发ข้อ A 脚上ข้อ B 头上ข้อ C 皮肤เสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งตอบข้อไหนลูกข้อหนึ่งหนูตอบข้ออะไรคะตอบบีครับตอบบีค่ะตอบบีค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเปิดอันนี้ก่อนเมื่อกี้คุณครูจำประโยคไม่ได้นะเดี๋ยวสักครู่นะคะ谁的尾巴长ก็คือหางของใครยาวของใครเอ่ยตอบข้อไหนข้อดีค่ะแมวค่ะแมวนะคะคู่หวาหวาก็คือตุ๊กตานะคะคู่หวาหวาเสี่ยวโก่โก่คือหมาเมาคือแมวต่อไปข้อที่3ข้อที่3บอกว่า小狗有四条腿ลูกหมาตัวน้อยหมาน้อยมีขา4ข้าง我有两只手ฉันมีมือ2ข้าง两只手คำว่าเหลี่ยงคำนี้แทนด้วยหมายเลข2นะคะเหลี่ยงแปลว่า2我有两只手ถ้าเกิดเป็นตัวเลขที่นับลำดับตัวเลขสมมติเวลานับ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยคำว่า2เราจะใช้คำว่า are ใช่ไหมคะ
ของเราใช้คำว่า are แต่ว่าเวลาใช้กับคำลักษณะนามเราจะไม่พูดคำว่า are ชื่อโฉไม่มีนะคะเราจะพูดว่าเหลียงชื่อโฉใช้คำว่าเหลียงแทนคำว่า are แล้วก็เวลาพูดใช้กับเวลาก็เหมือนกันการบอกเวลานะคะก็คือใช้คำว่าเหลียงไม่ใช้ are ถ้าบอกว่า2 โมง 2 โมงก็คือเหลียงเตี่ยงไม่ใช้ are เตี่ยงใช้กับการบอกเวลานะคะกับการบอกคำลักษณะนามเราจะใช้คำว่าเหลี่ยงแทนคำว่าอ้อนะคะเสี่ยวโก่อยู่ซื่อแถวถุยหมาน้อยมีขา4 ข้างหัวอยู่เหลี่ยงจื้อโฉฉันมีมือ2 ข้างคำถามถามว่าเฉยอยู่เหลี่ยงจื้อโฉใครมีมือ2 ข้างคำตอบคือข้อไหนลูกข้อ A ข้อ 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 A ขเท้าของแมวเล็กนะคะใช้ตัวเจียวเฉียวเท้าของแมวเล็กเอ่ยตอบข้อไหนคะข้อ A ข้อ A ค่ะถูกต้อง B ตอบข้อ A ข้อ B ต้าเซียงคืออะไรต้าเซียงต้าเซียงคือช้างนะคะต้าเซียงช้างโก้คือหมาค่ะหมานะคะในเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดถึงเสี่ยวโก้หรือว่าต้าเซียงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตอบมีคำตอบเดียวก็คือเมาคำเดียวนะคะต่อไปข้อที่5บอกว่าหัวจะโถต้าโถช่างอยู่โถฝาอันนี้ก็คือหัวจะโถหัวของฉันศีรษะของฉันใหญ่โถช่างคำว่าช่างนะคะช่างแปลว่าบนโถช่างอยู่โถฝาบนหัวมีผมโถฝาคือผมใช่ไหมคะเขาถามว่าน้าหลี่อยู่โถฝาน้าหลี่แปลว่าที่ไหนมีผมคำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อ B ค่ะข้อ B ค่ะคือโถช่างบนหัวโถคือหัวโถฝาคือผมนะคะโถช่างโยโถฝาน้าลีโยโถฝาคำตอบคือโถช่างอันนี้จะสับสนนิดนึงเจี่ยวช่างก็คือบนเท้านะคะผีฝู่คือผิวใช่ไหมคะผิวหนังโถช่างบนหัวนะคะนับคะแนนด้วยค่ะนับคะแนนรวมคะแนนของตัวเองนะคะบอกคะแนนตามเลขที่นะคะทิติพรได้6ค่ะวรางรัตน์ได้6มาจากไหนลูกมีแค่5ข้ออ๋อหนูได้4ค่ะหนูพูดผิดได้4นะคะโอเควรังรักค่ะ4ค่ะพิมพ์ชมัย5ค่ะปัญญาพร3ค่ะศิรภัทรสอน3ค่ะปรรณวิทย์4ครับสุพนุชนาท3ค่ะปิติพงษ์4ครับนิชนันท์2ค่ะพิชยากร2ค่ะภัทรกร3ครับอยู่ไหนเอ่ยน้องออมได้เท่าไหร่ลูกทำนิ้วได้3เหรอใช่เอาชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยได้เท่าไหร่ลูกคุณครูไม่ได้ยินเสียงหนูได้3อ๋อโอเควรการ4ค่ะมหาเทพโดนครับฮะทำอะไรอยู่มหาเทพ
อภิชยาสามค่ะภูมิพัฒน์สามครับส่วนมากผิดข้อไหนกันลูกผิดข้อหนึ่งค่ะผิดข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งกับข้อสี่ผิดข้อสามค่ะโอเคโอเคอ่ะฟังแล้วส่วนมากมีหลายคนผิดข้อที่หนึ่งเยอะแยะเลยข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้ามีผิดเยอะหลายคนมากอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเวลาที่เหลือนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทบทวนเนื้อหาในบทนี้ก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะสอบท้ายบทที่สองนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะโถอันนี้ค่ะโถเจียงค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตลบก่อนนะคะต่อไปคำนี้ค่ะตูตูชื่อตูชื่อตูชื่อเสียงสี่ตูชื่อตูจื่อตูจื่อตูจื่อต่อไปคำนี้ค่ะตูจื่อตีตีตีฟูตีฟูคำนี้โชโชโชคำนี้ละคะเจียวเจียวโอเคต่อไปคำนี้ค่ะเว่ยป้าเว่ยป้าป้าตุย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 ต่อไปมาดูบทสนทนาเด็กๆอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามว่ายโยว่ายโยยี่ชวงโชว่ายโยยี่ชวงยี่ชวงโชว่ายโชว์เดี๋ยวนะคะขอลบก่อนสันเลี้ยงดูชิมาบังกาเนี่ยต่อไปประโยคนี้ค่ะเจ้อเจ้าคือคือป่วยมะป่วยมะเจ้าคือป่วยคือป่าป่าอีกรอบนึงนะคะเจ้า不是腿เจ้า是尾巴这个是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 这个我有两只脚，我有四只脚，四只脚。ต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเช็คชื่อก่อนนะเจอน่าจูมาน่าจูมาน่าจูมาเว่ยป้าฉางป้าฉางฉางโอเคทีนี้ก่อนจะหมดชั่วโมงก่อนจะหมดชั่วโมงเดี๋ยวซื้อจะมาพูดคุยกับนักเรียนแล้วซื้อจะถามคำถามนะคะคำถามแรกนี้อยู่几双手你有几双手คืออะไรลูก你有几双手พอจะเดาได้ไหมคะ你有几双手ไหนวะภาษา几双手ก็คือมีมือกี่คู่你有几双手我有一双手一双手很好我有一双手คือมีมือแค่ข้างเดียวไม่ใช่มีมือแค่นี้มีมือคู่เดียวคู่ชวงแปลว่าคู่ใช่ไหมคะอีจะถามว่า你有几双手หนูมีมือกี่คู่มือกี่คู่คู่ก็คือมี2แล้วใช่ไหมตอบว่าน้องโบตอบว่า我有一双手ฉันมีมือแค่คู่เดียวโอเค请老师问你有几双眼睛
你有几双眼睛眼睛คืออะไร眼睛อันบทที่หนึ่งจำได้ไหม眼睛你有几双眼睛ใครตอบได้ใครตอบได้ตาครับตาถูกต้องแต่ว่าอันเราจะตอบประโยคนี้ว่ายังไงลูก你有几双眼睛เราซื้อถามมีตากี่คู่你有几双眼睛เหมือนเมื่อกี้เลย老师ถาม你有几双手คราวนี้ถาม你有几双眼睛ฉันมีตากี่ตามีตากี่คู่ลูกมีตากี่คู่ตรงไหนฉันมีตาอยู่一双อะไรเอ่ย一双眼睛我有一双眼睛ตามนะคะ我有一双眼睛มีตา1คู่ใช่มั้ยคะ1คู่ก็คือ2ข้างใช่มั้ยนี่老师ถาม老师问你有几双眼睛ตอบว่า我有一双眼睛ฉันมีตา1คู่คำถามถัดไป下个问题你有几双耳朵你有几双耳朵耳朵是什么耳朵这是耳朵你有几双耳朵我有我有一双耳朵ฉันมี老师ถามว่า你有几双耳朵หนูมีหูกี่ข้างกี่คู่ตอบว่า我有一双耳朵หนูมีหู1คู่ใช่มั้ยคะ1คู่ก็คือ2อันโอเคต่อไปเดี๋ยวนะคำถามถัดไปนะคะอันนี้เป็นคำถามที่จะใช้ในการสอบเหมือนกันนะต่อไปนะคะถามว่าราชื่อจะถามว่า你有尾巴吗你有尾巴吗ถ้า有ตอบว่าถ้ามีตอบว่า有ถ้าไม่มีตอบว่า没有你有尾巴吗尾巴是什么尾巴你有尾巴吗ตอบไม่ตอบว่าอะไรคะเดี๋ยวนะคะอยู่มีตอบคำนี้นะคะต่อไป没有ไม่มี你有尾巴吗ตอบถ้ามีตอบ有ถ้าไม่มีตอบ没有没有没有很好没有มีไหมมีคนอื่นจะตอบอีกไหมคะมีคนอื่นจะตอบอีกไหม你有尾巴吗没有很好老师ถามว่ามีหางไหมไหวปลาคือหางใช่ไหมคะหนูมีหางไหมคำตอบคือ没有ไม่มีน่า小狗小狗和小猫有尾巴吗小狗和小猫有尾巴吗有很好小狗和小猫有尾巴吗ก็คือน้อง小狗น้องหมาใช่ไหมคะกับ小猫น้องแมวมี尾巴ไหมมีหางไหมคำตอบคือ有
ถูกต้องเสี่ยวโก๋和小猫有尾巴นะคะต่อไป老师ถาม老师问你有几只脚你有几只脚几只脚啊咪你有几只脚有啊เดี๋ยวนะถ้าอันนี้ไม่ได้ถามว่ามาถ้าคุณครูลงท้ายว่าเดี๋ยวนะคะถ้าคุณครูลงท้ายด้วยคำว่าเอาเปลี่ยนสีก่อนมาคำนี้แปลว่าไหมถ้าลงท้ายด้วยคำนี้นะคะค่อยต่อว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ถ้าไม่ลงท้ายคำนี้ก็คือเป็นคำถามที่ต้องตอบเป็นประโยคนะคะเราซื้อถามเราซื้อว่า你有几只脚几只脚อยู่ในหน้าที่ใบให้นะคะอยู่ในหน้าที่15你有几只脚มีหนูมีเจี่ยวก็คือเท้ามีเท้ากี่ข้าง我有两只脚我有两只脚เก่งมากค่ะหนูมีเท้ากี่ข้างลูกสองข้างใช่ไหมคะหลังสุดถาม你有几只脚หนูมีเท้ากี่ข้าง我有两只脚หนูมีเท้าสองข้างค่ะคำถามถัดไป小狗有几只脚小狗有几只脚小狗คือใครเอ่ย小狗小狗有几只脚小狗คือหมาน้อย几只脚มีเท้ากี่ข้างอะไรนะไป1 2 3 4มีกี่ข้างหมามีเท้ากี่ข้าง我有四我有我有四อะไรเอ่ย我有一只四我有四只四只脚 OK 四只脚ทีนี้เมื่อกี้เราคือถามคุณเสี่ยวโก๋ใช่ไหมคะเสี่ยวโก๋有几只脚ไม่ได้เลยเดี๋ยวตอบ我คือฉันนะ我คือฉันบอกว่า我ไม่ได้นะคะเพราะว่า我คือฉันใช่ไหมต้องบอกว่าเสี่ยวโก๋ต้องตอบว่าเสี่ยวโก๋有四只脚ตอบตัวทวนคำถามนะคะเราคือถามว่าเสี่ยวโก๋有几只脚น้องหมามีขากี่ข้างเวลาตอบต้องบอก小狗有四只脚ถ้าหวอนี่คือฉันนะฉันมี四只脚ไม่ได้นะคะคำถามถัดไปคำถามถัดไปดูรูปภาพนี้เอารูปภาพนี้แล้วกันเราซื้อถาม谁的尾巴长谁的尾巴长ในรูปภาพนี้นะ谁的尾巴长ได้ไหมคะ谁的尾巴长小狗还是小猫尾巴长小猫小猫很好老师ถามว่า谁的尾巴长ก็คือหางของใครยาวใช่ไหมคะคำตอบคือใครเอ่ยเสี่ยวเมาเสี่ยวเมาเดี๋ยวเอาใหม่นะเราจะถาม谁的尾巴短谁的尾巴短小狗小狗小狗很好小狗短หางสั้นก็คือน้องหมาใช่ไหมคะ谁的尾巴短เราจะถามถามเด็กๆนะทีนี้ถามเด็กๆ谁的头发长谁的头发长举手谁的头发长
น้องโบหนึ่งคนใช้เตวิป้าช้างจุ๊ยโฉบข้าวปุ้นใครอีกโถฝาช้างโถฝาคืออะไรคะโถฝาผมใครมีผมยาวจุ๊ยโฉบยกมือขึ้นเด็กผู้หญิงโอเคมหาเทพผมยาวเหรอลูกใช้เตโถฝาช้างผมของใครยาวเด็กหญิงผมยาวนะคะโอเคเสี่ยเก้าวันทีคำถามถัดไปใช้เตโถฝาต่วนใช้เตโถฝาต่วนเด็กผู้ชายถูกต้องนะคะโถฝาต่วนผมสั้นส่วนมากผมสั้นจะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมโอเคคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเดี๋ยวนะคำถามสุดท้ายอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนหาแป๊บหนึ่งนะคะ